A very good morning อรุณสวัสดีค่ะคุณฟังที่รักค่ะนี่แหละค่ะเรากำลังอยู่กับนะคะวิทยุครอบครัวข่าว FM 106นะคะดิฉันสารินีปัญญารจุนนะคะกับยอหญิง .online บรรยากาศเช้าวันนี้เป็นไงคะสดใสสไลเดอร์เลยทีเดียวนะคะนี่นะคะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะไม่ได้อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะตอนนี้นะคะวันนี้อยู่ที่นะคะวันงานเปิดตัวนะคะของเมซิมาลาโบนะคะวันนี้ก็เปิดตัวกับบรรดาซีเลบนะคะของประเทศไทยนะคะแล้วก็นะคะบรรดาสื่อบล็อกเกอร์ทั้งหลายแหล่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะเรามาดูกันนะคะว่านะคะเรื่องราวที่น่าสนใจใครนะคะที่สนใจเรื่องของผลิตภัณฑ์ความสวยงามใครที่สนใจนะคะว่าอยากจะทำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะออกมาเนี่ยนะคะองค์ประกอบที่น่าสนใจนั้นนะคะในเรื่องของความเชื่อถือนะคะต้องมีเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะเราจะได้เห็นว่ามีทั้งเซเลบนะคะแล้วก็ทั้งบล็อกเกอร์สื่อทางด้านของบิวตี้ความงามก็มารวมกันที่นี่นะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะหนึ่งในความมหัศจรรย์นะคะของเห็ดนะคะวันนี้เราจะได้รู้ว่าเห็ดที่กินเห็ดที่ใช้จะเอาเห็ดมาใช้ทางยาจะเอาเห็ดมาใช้ทางด้านของบิวตี้นั้นเป็นอย่างไรเรามีแขกรับเชิญนะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านเป็นถึงด็อกเตอร์นะคะวันนี้บินตรงจากเชียงใหม่นะคะมาพูดคุยกับเราที่นี่เลยนะคะรวมไปถึงนักธุรกิจนะคะ2รุ่นนะคะ2วัยนะคะอยู่ด้วยกันเลยที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของความสำเร็จทางด้านของธุรกิจนะคะแล้วก็มีความบันเทิงชิลๆไปด้วยนะคะต้องติดตามนะคะกับยอหญิง .online นะคะเดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญที่รอกันอยู่ในวันนี้นะคะทั้งคุณปั๊บนะคะแล้วก็ดร.สุรพลนะคะแล้วก็คุณอุรวรมนวรมนนะคะสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะยอหญิง .online นะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่งานเมซิมาลาโบเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือผู้บริหารหนุ่มนะคะที่เป็นแบรนด์แมเนจเจอร์ที่ดูแลท่านแรกเลยตอนนี้นะคะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อบั๊บวีรวัฒน์ครับค่ะคุณบั๊บปกติคุณบั๊บนี่อยู่ในธุรกิจในเรื่องของสไตล์ความสวยความงามเรื่องเสื้อผ้ามาก่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่จริงแล้วเริ่มมาจากแฟชั่นครับ uh-huh. แล้วก็เลยได้มูฟเข้ามาอยู่ในสกินแคร์ด้วยแบรนด์นี้แบรนด์แรก oh. ใช่ครับโอ้จริงๆแล้วของคุณรวัตเนี่ยก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็ที่จริงแล้วเราเป็นผมสไตล์ผมเนี่ยจะเป็นเรียกว่าคอนเทมปอรีนำสมัยซึ่งถ้าดูตามใน CI ของตัวแบรนด์เมชิมามันก็จะมีเอลิเมนต์ของความแบบสมัยใหม่ซึ่งเรามองว่า ยังไม่มีมุมมองนี้กับในวงการนี้เราก็เลยเอาเอลิเมนต์นั้นใส่เข้ามาในตัวเมชิมาได้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยนะว่าตัวเมชิมาลาโบเนี่ยนะคะมีความเด็ดมีความดีเหมาะกับยุคนะที่เรียกว่ายุคสมัยแบบที่คนต้องมีปัญหากับเรื่องของ PM 2.5 มากเลยอ่ะถ้าพูดถึงตัวยุคสมัยของคนเมืองจะเจอเรื่องมลพิษใช่ไหมครับซึ่งตัว develop ตัวหนึ่งเนี่ยเมชิมาชาโคที่เราได้ทำไว้เนี่ยครับมันเรื่องดูแลเรื่องการกระจัดมลพิษยิ่งถ้าเป็นคุณอยู่ในเมืองเจอมลแบบบีทขึ้น BTS หรืออะไรเงี้ยบีทล่าสุดก็ปัญหาเรื่อง PM 2.5 ไอ้ตัวเนี้ยของมาสเราช่วยกำจัดนั้นและป้องกันด้วยนะครับใช่ครับคราวนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นมือใหม่หัดขับในธุรกิจนะคะแล้วก็ตัว product ด้วยแต่อย่างที่บอกไปว่ายอหญิง .online ของเราเนี่ยนะคะเวลาที่เราจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใดขึ้นมาสักผลิตภัณฑ์นึงเนี่ยนะคะต้องมั่นใจคราวนี้เนี่ยทาง background เนี่ยนะทางครอบครัวเนี่ยก็อยู่ในวงการแพทย์ใช่มั้ยคะใช่ครับถ้าที่บ้านอยู่ในวงการแพทย์อยู่แต่ว่าจะเป็นเรื่องสายของเรียกว่าดูแลรักษาบุตรยากใช่ไหมครับบังเอิญเราได้เจอพาร์ทเนอร์คนหนึ่งที่เป็นเจ้าของแลบอันนี้ที่ดูแลเรื่องเห็ดไอซังวานเมชิมาที่เราเรียกกันเนี่ยนะครับมา20ปีเขาก็ได้แบบพิสูจน์แล้วว่าเมชิมาเนี่ยมันดีทางด้านทางสุขภาพซึ่งเราก็เลยสำคีย์เมสเซจของเราคือเนี่ยเราเป็นสกินแคร์ที่เป็นเดอร์มาโทโลจีหรือที่ผลิตออกจากแลบนี่คือสุดสำคัญเลยว่าเราดีทางสุขภาพเราก็เลยเอ้ยมาทำภายนอกสุขภาพภายนอกด้วยดีไหมนั่นคือแรงบันดาลใจว่าทำไมเราถึงได้เกิดเมชิมาขึ้นมาแล้วโปรดักต์อย่างเห็ดของเราที่เราสกัดมาเนี่ยนะครับเป็นเห็ดนาชูรัลในเชิงที่ว่าไม่มีสารเคมีเลย2ไม่ได้เป็นเห็ดที่ฟาร์มเห็ดนี่คือเราหั่นสรรหามาอยู่ในป่าลึกใช่จะเป็นเห็ดที่แบบเรียกว่าออร์แกนิกโกรตามธรรมชาติเลย
ซึ่งเราเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีเยอะที่สุดในโลกและเป็น Exclusive ที่ทำแบบตัว Essence เนี้ยคนเดียวใช่ครับนี่ค่ะคุณผู้ชมที่รักขาอันนี้นะคะเราก็จะมีคีย์เวิร์ดนะอยู่2เดี๋ยวอยู่2 3เรื่องนะคะ1คือแบ็คกราวด์ด้านของการแพทย์ที่คุณพ่อนะคะอยู่ในวงการของรักษาบุตรยากแล้วก็มีเพื่อนๆคุณหมอนักวิทยาศาสตร์เยอะเลยโดยเฉพาะเห็ดตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเห็ดที่มีชื่อเสียงมากในด้านของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามในเรื่องของผู้ป่วยโรคแคนเซอร์ด้วยมานานถึง20ปีเลยทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับก็คือที่จริงแล้วมันมีก่อน20ปีในเชิงที่ว่ามันเป็นเห็ดตั้งแต่สมัยราชวงศ์ในจีนที่เขาใช้กันมาต่อยอดมาเรื่อยๆอยู่ในวงการรักษาเรื่องการรักษาร่างกายแต่บังเอิญว่าทีมแกไปได้รีสที่เนี่ยพาร์ทเนอร์ที่เราไปได้รีเสิร์ชมาเนี่ยเขา develop further ไปเจอสารที่ดูแลเรื่องผิวพอเราเลยคิดไอเดียกันว่าเอ้ยเรางั้นเราแบบเอาตัวนี้ทำไงให้คนได้รู้จักมากขึ้นว่าไอเห็ดเนี่ยมันเฮ้ยบิวตี้หรือว่าสกินแคร์เนี่ยมันมีผลดีด้วยอย่าไม่ใช่ได้อยู่แต่แค่ในทางกินทางทานเอามาดูแลใบหน้าด้วยดีไหมด้วยยุคสมัยใหม่เนี่ยผมมองว่าคนดูแลเราเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมครับเราก็เลยมองว่าเอ้ยเป็นถือโอกาสดีก็อย่างที่บอกนะคะว่าเห็นไหมคะว่า1เรารู้แล้วว่ามีเรื่องของชาโค2เรื่องเห็ดเนี่ยนะคะคุณขาเห็ดต้องบอกว่าสายพันธุ์นี้นะคะราคาสูงมากในเรื่องของการป้องกันแต่ว่าพอเมอร์เข้ามารวมกันแล้วเนี่ยนะเป็นมาร์คนะคะคราวนี้ให้ลองบอกที่ว่ารายละเอียดที่มันจะเข้าไปช่วยรักษาแบบยังไงได้บ้างคะคือตัวเอเซนส์เนี่ยแหละครับมันจะมีเรื่องสารมันจะมีสารเรื่อง natural collagen วิตามิน E วิตามิน D แล้วก็จะเข้าไปฟื้นฟูผิวด้วยถึงขั้นเรียกว่าดีระดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับซึ่งโปรดักต์ของเราเนี่ยเราเน้นเลยว่า rejuvenating การเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็รักษาการบางทีเราเกิดแบบไปเจออะไรมาหน้าเราแพ้เพ้ออะไรเงี้ยส่วนหนึ่งจากด้วย medicine background เนี่ยมันก็จะช่วยบรรเทาอาการช่วยลดริ้วรอยเพราะเรามองว่า anti aging เนี่ยเป็น future ใช่ไหมครับคือคนเนี่ยแล้วไม่แบบไม่มีใครอยากแก่หรอกงั้นเราทำไงชะลอการแก่อันนั้นหรือว่าดูแลผิวไงให้แบบยั่งยืนสุขภาพแข็งแรงที่สุดโดยที่เราไม่ต้องไปใช้แบบโบท็อกซ์หรือสารเคมีที่ตอนนี้แบบบางคนเราลองว่าดูแลตัวเองแบบ holistic ดีกว่าทางธรรมชาติดีกว่าใช่ครับเยี่ยมเลยตอนนี้เนี่ยนะคะระหว่างที่ดูไปเนี่ยก็เห็นหน้านะคุณปั๊บไปด้วยนะคะว่าหน้าใสเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรูขุมขนไม่กว้างเลยนะคะคราวนี้อยากจะบอกว่าคุณผู้ชมผู้ชายเพราะคุณพ่อเนี่ยนะก็รุ่นราวคราวเดียวกับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะว่าผู้ใหญ่อะถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยไปแบบนานๆมาเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าท่านอายุไปเยอะแล้วเนี่ย50-60แล้วเนี่ยช่วยสามารถฟื้นฟูได้ไหมคะช่วยสามารถฟื้นฟูได้ครับแล้วก็ลดริ้วรอยได้ครับเราได้ทำเทสมาแล้วกับคือเราที่เราทำเทส subject เราเนี่ยมีตั้งแต่เด็กอายุ20 25 30 35 40 50ทุกคนลองใช้ก็เห็นผลดีมันเรียกว่าสุขภาพไม่มีสายเกินไปที่จะดูแลแม้แต่ใบหน้าก็เช่นกันใช่ครับไม่ว่าคุณจะอายุ20 50 60ได้ลองมาใช้ product เราจะเห็นจะค่อยๆเห็นผลที่ตามมาคราวนี้เนี่ยมีอยู่2สีด้วยนะคะมีสีชมพูนะคะแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นสี2แพ็คเกจนะคะชาโคนะคะนะคะเดี๋ยวเราเอาชาโคมาให้ดูภายหลังเนาะนะคะว่านะคะมันแตกต่างกันไงก็2ตัวนี้สีชมพูกับตัวชาโคชมพูเนี่ยเราเรียกว่าตัวซิลค์แมสซึ่งตัวนี้เราจะใช้ซิลค์ทอพิเศษที่ญี่ปุ่นซึ่งข้อดีของซิลค์ทอเนี่ยมันละเอียดใช่มั้ยครับพอละเอียดเนี่ยหน้าเราสามารถดูดซึมเอเซนส์ได้ง่ายแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรดีฟีลต่อใบหน้าเวลาทางคุณแบบหยิบแผ่นออกมาแล้วจับด้วยมือรู้สึกมันนุ่มนวลอ่อนโยนต่อใบหน้าซึ่งในเดี๋ยว along the line เนี่ยเราจะทำเขาเรียกว่าหมอนซิลค์ซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นเทรนด์กำลังมาชื่อว่าซิลค์เนี่ยถ้าเราเอาหน้าไปนอนแนบเนี่ยมันจะลดการมันจะไม่ทำให้เรายับไม่ทำให้เราหน้ายับถูกต้องหน้ายับถูกต้องคุณผู้ชายก็ใช้ได้คุณหญิงก็ใช้ดีใช่ครับนี่คือข้อดีของตัวซิลค์สีชมพูใช่ไหมครับตัวชาโคลอันที่เราอธิบายไปเราใช้พี่โชตังแท้ๆจากญี่ปุ่นแล้วเราเป็นเจ้าแรกที่ใช้แบบสกัดแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีผงแท้ๆไม่ได้เติมสีของตัวปิโชตังซึ่งตัวนี้ก็คืออย่างที่อธิบายเลยคือมลพิษสำคัญป้องกันและกำจัดใช่ครับสุดยอดนะคะเอาละค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้การเปิดตัวนะคะเฮงๆปังๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อมูลที่น่าสนใจต่อไปนะคะของเมซิม่าลาโบนะคะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เคยมีโอกาสทดลองใช้กันด้วยนะคะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะตอนนี้นะคะเรียนก็สามารถนะคะไปจกตัวหนึ่งในพระเอกของงานในวันนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะท่านเดินทางมาคุยกับผู้ชมที่วิทยุครอบครัวข่าวเดินทางมาไกลจากเชียงใหม่เลยนะคะดร.สุรพลนะดร.สุรพลณทักการกิจกุลค่ะสวัสดีค่ะดร.ค่ะครับนี่คือคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่วิทยุครอบครัวข่าว FM 106ด้วยนะคะใครที่ฟังทาง Facebook นะคะก็จะได้เห็นหน้าตาหล่อๆของดร.ด้วยนะคะดร.ขาววันนี้จะขอให้ดร.ช่วยแนะนำหน่อยว่าวันนี้เรามาอยู่ที่งานของเมซิมานะคะลาโบตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันจะช่วยเรานะยังไงในที่ระหว่างที่เราอยู่ในระหว่างสังคมแบบว่ากรุงเทพอะมลภาวะเยอะอะนะคะไม่เหมือนเชียงใหม่ก็เท่าที่เราได้มีโอกาสได้มาช่วยคุณบับซึ่งเขาได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมานะครับเนื่องจากว่าเราเป็นผู้วิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเห็ดธรรมชาติที่เขาเรียกว่าเฟลินัสนะครับหรือบ้านเราเรียกว่าเห็ดพิมานนะครับตัวนี้ก็เรามีการทำสารสกัดจากเห็ดซึ่งมาใช้ประโยชน์ทางด้านเป็นทั้งเรื่องเสริมอาหารเป็นยาเป็นเครื่องสำอางนะครับทำอยู่หลายผลิตภัณฑ์แต่สิ่งที่เราจะต้องเน้นก็คือเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องประสิทธิผลแล้วก็เรื่องคุณภาพครับอันนี้คือเป็นตัวหลักเลยเห็ดตัวนี้เนี่ยเขามีแหล่งกำเนิดอยู่ที่ไหนแล้วก็สามารถปลูกได้ที่ไหนแล้วผลที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนคะอาจารย์เห็ดตัวนี้เป็นเห็ดจากธรรมชาติบ้านเราเนี่ยมีเห็ดพวกนี้มีหลายสายพันธุ์นะครับทั้งหมดในโลกนี้มีประมาณ485สายพันธุ์ที่เป็นเห็ดเฉพาะเฟลิซินัสนะครับแต่ในประเทศไทยนี่มีประมาณ100สายพันธุ์แต่เราเลือกแค่เพียงสายพันธุ์เดียวครับเอามาใช้สำหรับในเป็นสารสกัดในเครื่องสำอางครับคราวนี้เนี่ยเห็ดนะคะอาจารย์มันมีอย่างที่บอกว่าเฉพาะตัวนี้เนี่ยมัน400กว่าสายพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะแยกออกไหมว่าสายพันธุ์ดีกับสายพันธุ์พิษสายพันธุ์พิษนี่มันแยกออกง่ายไหมฮะอันนี้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญครับเราอาศัยผู้เชี่ยวชาญที่ผู้เชี่ยวชาญทางเห็ดที่เขาดูแลเรื่องนี้มาตั้งเรียกว่าจนเกษียณอายุนะครับดร.อุษากลิ่นหอมครับอันนี้ท่านก็ช่วยในเรื่องการมองว่าสายพันธุ์ไหนที่จะเหมาะแล้วก็มีสารสำคัญที่อยู่ในเห็ดครับแต่ว่าประเทศเราเนี่ยก็มีเห็ดที่อย่างดีเหมือนกันเลยนะคะคราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้สภาวะอากาศที่เชียงใหม่ตอนนี้เป็นไงฮะต่างจังหวัดไหมฮะตอนนี้อากาศที่เชียงใหม่ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหลังฝนหลังฝนนี่อากาศก็จะแสบแจ่มใสแต่ถ้าเกิดช่วงที่ประมาณเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาไปนี่นะครับช่วงนั้นน่ะจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอากาศปิดทำให้มีฝุ่นละอองเยอะครับแล้วก็ที่เรารู้จักกันหมอกควันครับซึ่งอันนั้นนะครับคือสารพิษถ้าเทียบกับที่กรุงเทพนี่ก็จะเป็นสารจากมลภาวะจากที่เป็นท่อไอเสียรถยนต์หรือว่าเป็นสิ่งสกปรกที่มันฟุ้งกระจายอย่างจากการก่อสร้างหรืออย่างรถที่เราเห็นเบรกใบเบรกมาบ่อยๆแล้วมันจะมีผ้าเบรกที่มีฝุ่นจากผ้าเบรกครับโอ้โหนี่นะมีเครื่องดื่มนะคะสวยๆสีเข้ากับธีมนะคะนี่บรรยากาศนะคะโอ้โหนี่นะในงานเปิดตัวเขาแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้นะคะที่ขอมอบให้อาจารย์นะคะนี่นะคะนี่นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่เราสามารถเชียร์กันได้นะคะอาจารย์เอาเชียร์ซะหน่อยนะคะวันนี้เชียร์ให้เมซิมาลาโบแล้วก็ประเทศไทยของเราจงเจริญหน่อยนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นสื่อมีเดียหลักเนี่ยเราจะแนะนำบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยเราต้องมั่นใจเป็นในเรื่องของการเป็นนักวิทยาศาสตร์การเป็นด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะต้องใช้งานวิจัยครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้เราทำมาเกือบ20ปีแล้วครับแล้วก็อาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศครับไม่ได้ทำคนเดียวเพราะมันมีทีมงานที่เป็นนักวิจัยที่เราเชิญมาแล้วก็ตั้งเป็นเหมือนกับเป็นศูนย์วิจัยเห็ดธรรมชาตินะครับเป็นเห็ดธรรมชาตินะครับและคราวนี้เนี่ยในส่วนของตัวเมซิมาลาโบเนี่ยจุดเด่นไฮไลท์ของเขาเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะจะมี3ลายด้วยกันครับคุณผู้ชมคุณฟังหน้านี่นะคะก็จะมี3ลาย3สีแบบนี้อันนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าดูแพ็คเกจแล้วอาจารย์ต้องบอกว่าเป็น global international มากๆเลยใช่ครับนะคะโอ้โหอันนี้ค่ะที่อาจารย์ว่าแล้วเห็ดที่เขามีขายในทั่วไปที่เป็นเอามาใช้สำหรับเป็นเครื่องสำอางเนี่ยตอนนี้ที่รู้จักกันเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเห็ดลิ้นจือครับที่จันได้ไปประชุมนานาชาติมาเนี่ยเห็ดลิ้นจือนี่ก็มีการใช้ระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วตัวเห็ดลิ้นจือก็มีสารสำคัญที่คล้ายๆกับเห็ดมิชิมานี่นะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นเห็ดที่มีอายุมากกว่าครับเขาเรียกว่าเห็ดคือถ้าในวงการเนี่ยเขาเรียกว่าเห็ดลิ้นจือคือเห็ดพันปีแต่เห็ด
พิมานหรือเห็ดมิชิมานี่นะครับหมื่นปีโอ้โหก็อายุมากกว่าครับโอ้โหนี่นะคะเพราะฉะนั้นคือทีเด็ดมาอยู่ตรงนี้คราวนี้นะคะอาจารย์ความเป็นธรรมชาติพันปีหมื่นปีนี่แหมเราพูดแล้วคิดเหมือนวายเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประโยชน์เนี่ยเห็ดพันปีหมื่นปีกับเห็ดน้องใหม่ที่พุ่งขึ้นมาเกิดมาเลยอย่างเงี้ยมันอายุต่างกันมากครับเพราะว่าอายุเห็ดนี่จะเป็นตัวนึงที่จะให้เราวิเคราะห์ดูว่าสารสำคัญมันจะต่างกันเห็ดที่อายุมากเนี่ยต้องเป็นเลือกที่เรียกเห็ดทางยานะครับเพราะว่าเห็ดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้มันมีเห็ดที่เรียกเห็ดเป็นอาหารกับเห็ดที่ใช้สำหรับทางยาจะไม่เหมือนกันเพราะอย่างอาจารย์เห็นใกล้ๆนี้นะครับเนี่ยให้เห็นอันนี้บางคนก็นึกว่าเป็นไม้เอาไปเผาก็เสียดายใจโอ้โหนี่อันนี้คือเห็ดจริงๆนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอันนี้ลูกๆนะครับอันนี้ลูกๆเหรอคะโอ้โหคุณผู้ชมผู้ฟังนี่ดูใกล้ๆนะคะนี่เบื้องหน้าอันที่ใหญ่แล้วก็เบื้องหลังมีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์นะครับที่พิพิธภัณฑ์เห็ดธรรมชาติของไทยที่ใหญ่ที่สุดนะครับในระดับโลกเลยแล้วเห็ดฟิลินัสนี่ครับอันนั้นคือ99กิโลครับอันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะคะนี่คือจริงเลยนะคะใช่ครับนี่คืออันนี้คือไม้เหมือนไม้ไหมฮะมันเหมือนไม้แต่ความจริงไม่ใช่ครับมันเป็นเห็ดครับส่วนที่สำคัญก็เรียกสปอร์มันอยู่ตรงนี้นะครับสปอร์สปอร์นะแล้วเวลาธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะเขาเรียกเกาะกับกิ่งไม้อย่างนี้ครับเขาเรียกเห็ดหิ้งอ๋อเป็นเห็ดชาวบ้านอาจจะมองเห็นแล้วเรียกเหมือนหิ้งฮะแอบมาทาหน่อยได้ไหมสปอร์เป็นสปอร์แอบมาทาหน่อยนะเพื่อความแอบมาทาเล็กน้อยนะเพื่อความสวยงามนะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาตรงไหนจริงๆแล้วเอาสารสกัดของมันนะครับคงไม่ใช่เอาอันนี้ไปทานนะไม่ไปทาไม่ไหวนะครับเดี๋ยวกลับไปต้องขอไปล้างดูใช่ไหมคะคราวนี้นะคะอาจารย์ค่ะตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ของโลกเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เนี่ยคนไทยเราก็อยากจะหาอะไรดีๆนะแต่บางทีเขาก็ต้องการความมั่นใจคราวนี้อาจารย์ลองแนะนำนิดนึงค่ะว่าตัวที่เรามาทำ3เลเยอร์3ระดับเลยเนี่ยนะฮะเป็นยังไงบ้างคะคือถ้าตอนนี้เท่าที่ผมเห็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกใหม่นะครับก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ได้ทดสอบสารสกัดเนี่ยแล้วมาทำเป็นสูตรนะฮะสูตรที่เฉพาะสำหรับในเรื่องการทำมาร์กนะครับแล้วก็เราได้ทดสอบสภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางวิทยาศาสตร์นะครับในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องคุณภาพของมันแล้วก็สารสำคัญที่มีอยู่ในนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะเน้นจากธรรมชาติสารจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามจะเน้นเรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุดลดการระคายเคืองเราสังเกตว่าถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อหลายๆแบรนด์เนี่ยเท่าที่ผมเคยลองใช้เนี่ยของเรานี่กลิ่นจะแทบไม่มีเลยครับคือมันเหมือนกับเป็นกลิ่นจากธรรมชาตินะครับเพราะว่าเราคิดว่าอันนี้เราควรจะใช้หลายๆครั้งต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันกลิ่นแรงเกินไปบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับอันนี้ก็เพราะว่าที่บอกว่าไม่มีกลิ่นเนี่ยอันนี้พวกเขาเป็นคนอาจจะแพ้เรื่องน้ำหอมใช่ครับอันนี้น้ำหอมนี่เป็นตัวที่แพ้ง่ายอยู่แล้วครับแล้วอย่างที่สองที่ผมเข้าใจว่ามี3สูตรนี้นะครับก็เข้าใจว่าเป็นการเลือกใช้สำหรับเหมาะกับสภาพผิวด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นตัวมาร์กเนี่ยครับแผ่นชีทมาร์กเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ตัวพื้นฐานคือเป็นทำมาจากไหมเท่าที่ทราบนะครับได้จากไหมแต่ตัวที่เป็นตัวที่ผมลองใช้เนี่ยจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเป็นนาโนของผงถ่านถ่านแบมบูถ่านจากไม้ไผ่นะครับตัวนี้จะช่วยซับสารพิษได้โอ้โหนี่เลยค่ะที่ตัวไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องแอบบอกว่านะอันนี้คืออาจารย์ได้มีโอกาสลองใช้แล้วนะเพราะนั่นคือบางคนบอกว่าอุ้ยถ่านเอ้ยงั้นเดี๋ยวไปทุบถ่านที่บ้านแล้วก็มาแปะเลยเดี๋ยวอาจารย์เอารูปให้ดูนิดนึงได้ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราได้ไปดูเลยนะคะว่าออกมาดูแล้วเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะคนจะตกใจว่าเอ๊ะมาร์กอันนี้ทำไมดูแล้วมันใช้แล้วเหมือนกับคนหน้าดำจริงๆแล้วมันไม่ใช่ฮะค่ะนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่อาจารย์บอกนะคะอย่างที่บอกผู้ชมผู้ฟังค่ะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะเราก็ตื่นตัวกับการในเรื่องของการสร้างแบรนด์นะทำผลิตภัณฑ์มาแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะคะในการที่เรามีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยออกทางโซเชียลเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแล้วเราก็ต้องเลือกด้วยนะคะว่าเราจะมีการตรวจสอบอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราจะแนะนำมาให้กับผู้บริโภคเนี่ยนะคะต้องนะคะมีหนึ่งทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมีการยืนยันนะคะโอ้เนี่ยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเห็นเลยนะคะค่ะนะฮะใช่เนี่ยครับค่ะน่าจะเป็นแบบนี้เลยดำมันวาวประจัยนะครับว่ามันเป็นหน้าดำคำใช่ครับมันเป็นผงถ่านชาโคลที่มันเคลือบอยู่ที่ไหมเลยนะคะเป็นตัวไหมญี่ปุ่นเลยนาทีนะครับอ๋อค่ะนะคะ15นาทีนี่ในแบบคืออาจารย์เองเลยป่ะคะเนี่ยครับอยากจะรู้ครับอ๋ออยากจะรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเลยใช่ไหมคะโอ้นี่สุดยอดค่ะหน้าก็จะนุ่มใสเพราะว่าความชุ่มฉ่ำของไอ้ตัวเซรั่มด้วยค่ะนะคะโอ้มีตัวเซรั่มนี่อยู่ในมาร์กนี่เลยใช่ไหมฮะค่ะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เป็นการบอกเลยเรียบร้อยคุณผู้ชมคุณฟังกันนี้หลายคนบอกว่าโอ้นี่ผู้ชายเนี่ยต่อไปเลยเป็นคำตอบไปเลยว่าผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะนะคะคันนี้ก็เป็นการตอบไปแล้วอาจารย์ฮะอาจารย์พออาจารย์ใช้แล้วเนี่ยคะมันรู้สึกแตกต่างยังไงฮะ
แต่นี่แอบดูใกล้ๆคุณตอนนี้แอบคือจริงๆอย่างที่บอกแล้วครับว่ามาร์กหน้าที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือการทำให้เราเนี่ยได้เขาเรียกอาหารผิวแล้วก็เป็นอาหารผิวที่เราใช้หลังจากที่เราอาบน้ำหรือว่าเรากลับมาจากทำงานนะครับก่อนจะนอนนะครับก็ใช้เพื่อที่จะทำให้หน้าเราได้พักผ่อนด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยซีรั่มหรือว่าน้ำที่เป็นน้ำสกัดที่เราทำสูตรไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆปนิบัติผิวหรือเขาเรียกว่ามันจะซึมซับเข้าไปในผิวเราซึ่งถ้าเราทำสม่ำเสมอเนี่ยผิวก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็ชุ่มน้ำด้วยแล้วก็ที่อาจารย์ว่าก็อาจจะมีตัวที่ทำให้เป็นจุดดำๆที่เราเรียกว่าลดความกระดำของหน้าเราได้ครับอันนี้เพราะว่าสารสกัดจากนี้มีงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมันจะช่วยที่เป็นสารที่ต้านอนุมูลอิสระที่ดีนะครับแล้วก็มันช่วยทำให้ขาวเขาเรียกว่าแอนตี้ทาโรซินเนสนะครับแล้วการสุดท้ายคือมันช่วยลดมาเขาเรียกเมลานินก็คือที่เป็นจุดที่เป็นดำๆที่เป็นจุดเขาเรียกว่าเขาเรียกทางคือภาษาเขาเรียกลงคำวัตถุหรือพิกเมนต์นะครับที่เราเห็นดำๆที่คนไทยเราจะคล้ายๆจะเราก็พวกฝ้าพวกกระอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือกระนะคะนะคะอย่างที่บอกไปดิฉันรอที่คุณหมอว่าด็อกเตอร์พูดไปเนี่ยนะก็แอบดูนะผิวอาจารย์นะคะผิวอาจารย์นี่นะคะคือละเอียดแล้วก็นะดูละเอียดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามีความชุ่มชื้นโดยที่ไม่เพราะว่าบางทีผู้ชายอ่ะให้เขาบอกเขามาทาง่าเงาๆนี่เขาไม่เอาแต่นี่คือสีความชุ่มชื้นแบบธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะทีนี้ต้องบอกนะว่าอาจารย์ขาคือผู้ชายหลายท่านบอกว่าไม่ใช้เลยแต่บางทีเนี่ยหน้ารูขุมขนใหญ่เนี่ยใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าหมอดูเนี่ยนะเขาบอกว่าไงนะเขาหมอดูเขาบอกว่างงเฮงเนี่ยไม่ดีนะรูขุมขนใหญ่มันทำให้มันทำให้เขาเรียกว่าอะไรเงินรั่วไหลแต่อันนี้คือธรรมชาติอาจารย์ใช้แล้วก็สบายใจนะคะขอถามคำถามอาจารย์อีกหนึ่งคำถามนะคะง่ายๆในการดูแลนะคะป้องกันผิวนะระหว่างคนที่แบบว่าเดินทางไปมาระหว่างเมืองไทยเมืองจีนที่มันมี PM 2.5 เยอะๆมีวิธีการป้องกันยังไงคะป้องกันแล้วก็รักษายังไงป้องกันดีกว่าป้องกันเอาเริ่มต้นก่อนก็คือต้องขยันเขาเรียกว่าล้างหน้านะทำความสะอาดใบหน้าสม่ำเสมอเพราะว่าอันนี้มันคือฝุ่นละอองซึ่งวิธีง่ายสุดก็คือต้องเอามันออกซึ่งแน่นอนว่าถ้าคนเราต้องเหมือนกับไปเดินกลางแดดหรือว่าไปโดนกลางฝุ่นละอองเนี่ยก็ต้องพยายามหาโอกาสที่จะทำความสะอาดใบหน้าอันนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมดานะครับคือถ้ามีจังหวะไหนก็ทำความสะอาดใบหน้าก่อนนะครับแล้วก็พอหลังจากที่จันว่าหลังจากที่เราก่อนนอนเราก็พักใบหน้าเราโดยการใช้พวกที่เป็นพวกที่อุ้มน้ำหรือชุ่มชื้นเนี่ยครับให้ความชุ่มชื้นค่ะแต่ครั้งนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกเลยนะคะมีอยู่อย่างนึงนะคนชอบทำผิดอาจารย์คือว่าพอใช้เสร็จแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะนอนข้ามคืนไปเลยโอ้เป็นไงคะอาจารย์ก็จริงๆการใช้มาร์กหน้าที่ดีเนี่ยครับคือหลังจากที่เราอาบน้ำเราทำความสะอาดใบหน้าเสร็จแล้วเราก็ใช้มาร์กครับแล้วก็ใช้แค่15นาทีเองครับที่ดีเพราะว่าหน้าเราก็ควรจะได้พักผ่อนนะครับไม่งั้นแล้วไอสารที่เราเรียกทำมาในสูตรเนี่ยครับบางทีมันจะทำให้ไอมาร์กเราเนี่ยมันจะหดแล้วมันก็จะทำให้เกาะติดหรือบางทีมันจะมีสารที่เขาเรียกเหนียวเหนียวเนี่ยซึ่งมันเป็นส่วนผสมนะครับมันก็จะแห้งพอแห้งเสร็จแล้วคราวนี้จะดึงออกยากมากคราวนี้ก็เจ็บแล้วครับถูกเลย อันนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เฉพาะแบรนด์ของเราอย่างเดียวนะคะแบรนด์ไหนที่คนอื่นใช้นะคะต้องระมัดระวังเพราะคนขายแนะนำมาบอกมาร์กไม่ต้องคืนเลยพี่ลืมมันหลับไปเลยใช้แค่15นาทีก็พอแล้วครับนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะติดตามกันต่อนะคะว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับ Wonder Woman นะคะเป็นหนึ่งนะคะในผู้บริหารนะคะที่ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะให้กับประเทศไทยนะคะ Mesma Labo นะคะนะคะอยู่กับคุณวรมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะขออนุญาตเรียนถามหน่อยว่านะคะจุดอะไรถึงเป็นแรงดลใจนะคะให้เรามาคิดค้นทำ Mesma Labo ขึ้นมานะคะแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะกับใครบ้างคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเริ่มมาจากหรือว่าเพื่อนเนี่ยเป็นเจ้าของห้องก็เรียกว่าเป็น research team ดีกว่านะคะแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันว่าเห็ดเนี่ยมันจะใช้เป็นเรื่องของมะเร็งแล้วตัวสารสกัดพวกนี้มันไม่ได้ใช้มันเป็นเหมือนกับเป็น by product แล้วเราก็เห็นว่าเมื่อถือว่าไม่ได้ใช้แล้วเพื่อนเราเนี่ยใช้แล้วแบบเธอหน้าใสมากอายุ 5-60 อย่างที่อาจารย์เมื่อกี้ใช่มั้ยคะอายุต้อง65ก็ยังแบบดูดีมากเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจกันมาทำโดยที่ว่าเรามีตัวยาที่ดีแล้วแล้วก็เพื่อนที่เป็นเจ้าของโรงงานที่ญี่ปุ่นทอผ้าไหมดีใช้ทำหน้าอย่างดีแล้วก็เป็นแผ่นมาร์กอย่างดีแล้วก็จริงๆแล้วในโลกนี้มีแค่ไม่กี่โรงงานในโลกที่ทำมาร์กตัวชาโคนี้ได้นะคะเราก็เลยเอาของที่เราดีมีดีอยู่แล้วก็คือเซรั่มตัวนี้แล้วก็มาร์กเนี่ยแล้วเราก็เลยมาทำจริงๆแล้วเนี่ยโอบอกให้มันเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยผู้ชายผู้หญิงใช้ได้หมดถ้าเราต้องการให้แบบว่าผิวหน้าเราอะแข็งแรงนะคะใช้เลย
อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่ฟังมาคุณผู้ชมคุณฟังคุณฟังแล้วคุณได้ยินอะไรบ้างคะได้ยินคือว่าคนไทยเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเรามีมิตรภาพที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยนะคะมันก็ทำให้เราต่อยอดธุรกิจได้เนาะใช่ใช่แล้วเราต้องเรียนให้ทราบเลยนะคะว่าเห็ดเนี่ยมันเกิดแถวบ้านเรามันไม่ได้เกิดที่เมืองนอกมันเกิดแถวบ้านเราแถวเซาท์อีสเอเชียนี่แหละแม้กระทั่งประเทศจีนตอนสมัยของราชวงศ์ใช้กันเนี่ยก็คือเห็ดมาจากบ้านเราแล้วเห็ดที่ใช้สกัดยาเนี่ยจะเป็นเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่เห็ดปลูกเพราะฉะนั้นไม่ใช่เห็ดเค้าเจอเพราะนั้นเนี่ยเห็ดเค้าเจอนี่คือจะไม่ได้ตัวยาตัวนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าพอเป็นเห็ดธรรมชาติเนี่ยแล้วก็นับวันโลกเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆน้อยลงเพราะนั้นตัวนักวิทยาศาสตร์เองของประเทศจีนเองที่มาคุยกับทีมงานเนี่ยบอกว่าอยากจะปลูกมันไม่ได้ง่ายปลูกได้แต่ว่าเห็ดลูกนึงเนี่ยที่มันจะใช้ยาจริงๆต้อง100ปีเป็น100ปีขึ้นไปใช่ตะกี้ที่คุณหมอพูดนะคะคือว่าเห็ดทางยาเนี่ยนะคะเห็ดทางยาเนี่ยต้องมีอายุเป็นมีบอกว่าตะกี้หมอพูด1000ปีกับ10000ปีด้วยเลยนะโอ้โหใช่ค่ะต้อง100ปีขึ้นไปเลยใช่คุณก็ถึงจะมาสกัดยาได้เพราะว่าเห็ดเนี่ยว่าง่ายว่าตันหนึ่งเนี่ยได้ยาไม่เยอะเลยเพราะนั้นนี่คือเป็นเหตุผลหนึ่งว่ามาสเนี่ยมันถึงจะมีราคาสูงแต่กล้ารับประกันเลยว่าถ้าใช้นะคะเห็นผลทันทีผมบอกให้เลยเห็นผลเลยโอ้โหสุดยอดเพราะตะกี้ที่บอกไปนะคะตอนที่ระหว่างฟังไปนะคะเราก็จะบอกว่าโอ้นี่ถ้าเกิดสมมติอย่างนี้เนี่ยมีเหมือนกับปีเป็นจำนวนจำกัดเนาะใช่นะคะเพราะว่าบอกวิเหตุถ้าเกิดว่ามาทางยาเป็นพันปีกับหมื่นปีเนี่ยมีจำนวนจำกัดอยากสวยต้องรีบสอยก่อนนะคะคราวนี้เนื่องจากว่าเราเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนะตอนนี้เรามีช่องทางในการที่เราจะไปสอยความสวยนี่ได้ที่ไหนบ้างคะน้าโอคะก็ซื้อผ่านทาง IG Facebook นะคะแล้วก็ LINE ก็คือเมชิมาลาโบเลยก็ส่วน LINE เนี่ยก็มีคำว่า @แล้วก็เมชิมาลาโบแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยก็จะมี Pop Up Store ที่ Emporium นะคะรับรองว่าตัวนี้นะคะเราจะได้มีโอกาสนะคะสวยกันนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็อย่าบอกอย่าลืมนะคะว่าต้องรีบสอยก่อนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแผ่นดินจีนเขาอยากจะได้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีจำนวนจำกัดใช่แล้วก็บอกเลยว่าทีมเราเนี่ยเป็นทีมที่มีเห็ดมากที่สุดในโลกแล้วเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนไปออกบูธกันพวกที่ทางจีนเองก็ตกใจว่าโอ้โหเรามีมากขนาดเฉลียวอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราเองเราก็พยายามแบบง่ายๆว่าตัวเนี้ยมันเป็นอะไรซึ่งแบบมันเหมือนกับแบบของขวัญจากโลกเนี่ยนะคะที่ให้มามันไม่สามารถที่จะปลูกได้แต่ไม่ได้สามารถทำยาได้เขาก็จะไปต้มไปทำอะไรทานกันแต่ว่าตัวยานี่จะไม่ออกต้องใช้สกัดทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นโอเคค่ะขอบคุณน้าโอมากค่ะขอบคุณค่ะ